สวัสดีค่ะสนใจกล้าหมากสั่งได้นะคะสั่งกับสวนโดยตรงจะต้นละ8บาทนะคะแต่ว่าถ้าไปสั่งผ่านแพลตฟอร์มต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะที่เป็นช่องทางอื่นที่อิ๋วเอาไปลงไว้นะคะก็จะเป็นราคาที่คิดตาม ที่เราบวกค่าบริการของแพลตฟอร์มนั้นๆไปแล้วอะค่ะอย่างเช่น Shopee Lazada นะคะที่เรารู้จักกันดีนะคะตลาด .com นะคะอยู่ก็ลงไว้แล้วก็จะมีอีกหลายๆที่เลยค่ะที่เ่เป็นผ่านคนกลางผ่านแพลตฟอร์มตัวกลางนะคะอันนั้น ก็จะเสียค่าบริการไปตามจริงนะคะแต่ถ้าอยากสั่งได้ในราคาที่เราขายปกตินะคะก็คือต้นละ8บาทนะคะก็ให้สั่งที่สวนได้โดยตรงเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะอยู่กำลังทำเป็นเว็บไซต์ของทางสวนนะคะมันจะมีอยู่แล้วเว็บไซต์อยู่ตัวหนึ่งที่อันนั้นมันจะเป็นเกี่ยวกับให้ความรู้เฉยๆแต่ว่าไม่ได้ขายนะคะไม่ได้แบบเอามาไว้ขายอย่างเงี้ยก็ อยู่ก็เลยทําเพิ่มมาอีกอันนึงนะคะเป็นของ We l o ิฟช้อปปี้นะออวีเลิฟช้อปปินะคะอันนั้นนะมันจะเป็นแบบเว็บสําเร็จรูปนั่นแหละแต่ว่าเราจะสามารถที่จะเลือกสินค้าแล้วก็สั่งตรงกับทางส่วนได้เลยนะคะมันจะเป็นระบบตะกร้าสินค้าเหมือนกันแต่ว่าตัวนั้นน่ะเราไม่ต้องเสียค่าบริการให้กับทางทางเว็บไซต์ทางแพลตฟอร์มของเขา ะะเดี๋ยวยังไงอยู่ก็จะมาแปะลิงก์ให้นะคะถ้าใครไม่ได้อยากที่จะเอ้ยสั่งตรงกับเราไม่อยากคุยกับอีกคนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะปากมาจังเลยปากเสียจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแบบไม่กล้าพูดกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะไปสั่งตรงกับทางเออ่ เว็บไซต์ที่เราทำเป็นตะกร้าสินค้าได้นะคะแต่ว่าช่องทางที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือติดต่อน,น้องส้มค่ะเดี๋ยวอยู่จะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะก็คือสนใจเนี่ยหรือว่าเข้าไปในเพจ Facebook ของบ้านสวนระยองได้เลยนะคะ จะมีแอดมินคอยดูแลอยู่นะคะไม่ใช่จะไม่ใช่อิวตอบเองนะคะจะเป็นแอดมินดูแลอยู่แล้วก็สามารถที่จะโทรหรือแอดไลน์น้องส้มนะคะน้องส้มเนี่ยก็จะเป็นน้องสาวอิวนะคะก็สามารถที่จะสั่งตรงกับน้องส้มได้เลยนะคะก็จะได้ในราคา8บาทค่ะส่วนคนที่สั่งกับแพลตฟอร์มอื่นนะคะก็ขอให้เข้าใจว่าเราจะต้องเสียค่าบริการนะคะอย่างเช่น ถ้าใครทําก็รู้เนาะว่ามันก็มีค่านุ่นค่านี้ค่านั่นน่ะเขาบอกว่ามันแรกเข้าฟรีก็จริงอ่ะมันไม่เสียตรงนั้นก็จริงอ่ะแต่ว่าเอ่อเขาคิดค่าส่งแพงค่าของอถูกแต่ค่าส่งอ่ะแพงเพราะว่าเขาก็ได้กําไรจากค่าส่งไงคะตรงนี้นะคะแต่ว่ามันก็จะได้เรื่องของความน่าเชื่อถือไงอยู่ก็เข้าใจอ่ะทีแรกอยู่ก็แบบไม่ค่อยจะยอมรับกับเงื่อนไขนี้เท่าไหร่เพราะว่าเรารู้สึกว่าอืม มันทำให้มันทาให้เราจะต้องคิดาราคาสินค้าแพงแล้วก็ทางคนที่าทางแบบทางตัวกลางอะทางแพลตฟอร์มทางเว็บไซต์นั้นๆนะเขาก็ต้องได้กำไรจากการส่งสินค้านี่แหละคะ่ะเราก็อยากให้ลูกค้าได้ของที่มันราคาถูกกว่างนะคะเพราะว่าทุกวันนี้มันโอเพ่นอะมันเปิดกว้างมากๆในการที่เราจะติดต่อกันได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านคนกลางแบบนั้นนะคะมันก็ดีกับลูกค้าเองแต่ เราต้องยอมรับว่ามันเป็นความน่าเชื่อถือจริงๆเนอะคือพอเรามีหน้าร้านในแพลตฟอร์มต่างๆมันทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราน่าเชื่อถือก็ ก็โอเคอ่ะก็ตามใจนะคะก็ตามใจลูกค้าแต่สําหรับอาอวมองว่าก่อนที่เราจะทําอะไรเราศึกษาให้ดีๆค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยร้านนี้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไปดูประวัติย้อนหลังไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ว่าเขาขายมานานเท่าไหร่ประวัติเขาเป็นยังไงเคยอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูสําหรับตัวอยู่เองเนี่ยเราก็ไม่ใช่คนที่แบบใสสะอาดไม่ใช่คนที่ไม่มีด่างพลอยเลยก็ยไม่ใช่นะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าอยู่เป็นคนที่ทําอะไรเยอะ ผิดพลาดก็เยอะนะคะอย่างที่มันเจ๊งไปออกไปไหนอย่างเงี้ยก็ถูกฟ้องร้องเป็นคดีความเป็นหนี้เป็นสินถูกดิสเครดิตถูกเสียชื่อเสียงอะไรโอ้ยอะเยอะนะคะเยอะแต่เป็นสิ่งที่เรายอมรับไงเพราะว่าเราเป็นคนที่เลือกเองเลือกที่จะทําเองเราไปโทษใครไม่ได้เพราะว่าการการตัดสินใจสุดท้ายอ่ะมันคือการตัดสินใจของเราว่าจะทําหรือไม่ทํานะคะ อิ๋วก็อยากให้ตรงเนี้มันเป็นข้อคิดของทุกคนด้วยว่าเราทําอะไรก็ตามแต่อ่ะแล้วถ้ามันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะเราไม่ต้องไปโทษคนอื่นเลยให้เราโทษตัวเองก่อนเลยว่าเพราะเราเป็นคนตัดสินใจทําสิ่งนั้นเองเหมือนคนที่อาจจะเอาต้ตนไม้ไปปลูกอย่างเงี้ยเท่าวันหนึ่งน้าท่วมนะคะถ้ามันเท่าวันหนึ่งน้าท่วมไม่ต้องไปโทษฝนว่าทําไมฝนมันตกเยอะทําให้น้ําท่วมจนต้นไม้ตายหมดเลย ะะแต่ให้มองว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วการที่เราเลือกเอาต้นไม้มาปลูกมันเป็นการตัดสินใจของเราเองก่อนที่จะปลูกเราเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันมีโอกาสที่น้ําจะท่วมมีโอกาสที่ไฟจะไหม้มีโอกาสที่พายุจะเข้ามีโอกาสที่มันจะเกิดภัยธรรมชาติอย่างที่เราไม่คาดคิดนะคะมีโอกาสที่จะเกิดโรคระบาดขึ้นมาอีกก็ได้อาจจะเป็นโรคใหม่ที่ไม่ใช่โควิดแล้วมาทําให การค้าขายการสัญจรการไปมาของคนมันตัดขาดทำให้เราเจ๊งเสียหายนะคะมันเป็นธรรมชาติแล้วให้มองว่าเออไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรแล้วก็มาเริ่มกันใหม่มาทำกันใหม่มาปลูกกันใหม่นะคะสำหรับคนที่กลัวอยู่นะคะอยากให้คิดแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าคุณกลัวอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครทำอะไรได้เพราะว่าเราจะ อยู่ในพื้นที่เซฟโซนของเราอยู่เนี้ยไปเรื่อยๆจนไม่กล้าลงมือทําอะไรนะคะคนที่ทําผิดเยอะก็คือคนที่ทําอะไรเยอะส่วนคนที่ไม่ทําผิดเลยเพราะว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะคะอันไหนมันแก้ง่ายกว่ากันคะคนที่ทําผิดเยอะเพราะว่าเขาทําเยอะแล้วมันแล้วการทําเยอะมันยังมีโอกาสที่แก้ไขได้เพราะว่าแพชชั่นในตัวเองเยอะ การที่เราจะกลับมาทาเนี่ยเนี่ยคะพลังมันย่อมมากกว่าคนที่ไม่กล้าทําอะไรเลยนะี่คะนี่คือความแตกต่างแต่ถ้าเรากลัวไปจนไม่กล้าทําอะไรเลยอะ่ะเราก็จะไม่กล้าอยู่อย่างนั้นเนะคะคนที่ตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ทําจะทําหรือไม่ทําอ่ะลองเอาตรงนี้ไปคิดนะคะแล้วดูว่าตัวเองอะ่ะเป็นคนที่มีความเข้าใจโลกแบบไหนนะคะถ้าคิดว่าเอาวะชีวิตดึงครั้งหนึ่งนะคะลองดู คนเราเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายนะคะเกิดเดี๋ยวก็ตายมันก็มีอยู่แค่นี้นะคะลองทำดูไหมหรือว่าไม่เอาอยากที่จะอยู่ในพื้นที่เซฟโซนต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ทำอะไรเลยนะคะไม่ไม่ขยับตัวไม่อะไรเลยอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆพอใจละกับชีวิตแค่นี้นะคะอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเลือกได้ว่าเราอยากที่จะทำแบบไหนเพราะว่าทุกคนไม่เหมือนกันนะคะเวลาที่เรา เ,เวลาที่อิ๋วแบบพยายามคืออิ๋วอะพยายามที่จะบอกทุกคนว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกในการที่เราล,างลังเลนะคะถามเยอะก็ไม่ผิดถามน้อยก็ไม่ผิดนะคะที่บอกว่าเฮ้ยทำไมถามเยอะทำไมแบบไม่ศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ผิดอีกเพราะว่ามันคือความอะไรดีจะบอกว่าไงดีมันคือความสนใจของแต่ละคนอะ สนใจมากก็จะศึกษามากถ้าใครสนใจน้อยก็จะแค่แบบเอ้ยลองทำดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่ได้แบบสนใจอะไรมากใครที่อยากทำจริงๆวิธีเดียวเลยนะคะที่จะทำให้เราทำมันได้ก็คือหนึ่งศึกษาให้เยอะๆก่อนแล้วมาถามตัวเองดูว่าเราเนี่ยเป็นคนที่กล้ารับความเสี่ยงของ ชีวิตของโลกใบนี้มากแค่ไหนนะคะถ้าคิดว่าตัวเองกล้าคิดว่าเราเฮ้ยอยากลองคิดว่าชีวิตหนึ่งเราจะไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้นะคะไม่มีก็จะไม่มีอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆจนตายไม่เป็นไรหรือว่าเราอยากที่จะลองทำอะไรที่มัน อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตให้เราได้นะคะจุดเปลี่ยนที่ว่านี้อย่าไปคิดถึงจุดเปลี่ยนที่ดีอย่างเดียวอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้นะคะถ้าดีก็ดีแต่ถ้าไม่ดีก็ถือว่าอันเนี้ยคือประสบการณ์คือการเรียนรู้แล้วต่อไปเนี้ยก็ให้บอกตัวเองว่าเราอ่ะจะทําให้ดีขึ้นนะคะก็ตอนนี้เรา <laughs> คิดว่ามัน มันเป็นจุดของวิกฤตน่าจะที่สุดแล้วนะคะที่สุดแล้วที่เราต้องเจอกันนะคะผ่านปีนี้ไปได้พ้นปีนี้ไปได้นะคะมันก็คือดิ่งสุดนะคะแล้วหลังจากเนี้ยมันจะไม่มีอะไรจมไปกว่านี้อีกแล้วนะคะพอมันอะไรก็ตามพอถึงที่สุดแล้วมันจะจบนะคะพอถึงที่สุดแล้วมันจะหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันถึงที่สุดขนาดนี้แล้วนะคะต่อไปอะ่ะมันจะค่อยๆขึ้นกลับมาอีกนะคะ เศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครคิดอยากจะทาอะไรเนี่ยลองศึกษาให้เยอะๆก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับค่อยๆเริ่มทํานะคะใครที่กําลังลังเลหรือว่าใครที่กําลังหาข้อมูลเรื่องต้นไม้อยู่นะคะเรื่องโดยเฉพาะเรื่องต้นหมากเนี่ยก็ลองมาดูใน youtube ของอิ๋วนะคะที่อยู่ลงข้อมูลไว้นะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ถ้าสิ่งที่เรา พูดไปลงไปหรือว่าให้ความรู้ไปเนี่ยมันอาจจะขัดแย้งหรือว่าอาจจะแบบเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ตรงกับสิ่งที่ทุกคนรู้มาเนี่ยสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันไว้ได้นะคะเราเปิดรับความคิดเห็นของคนอื่นเสมอเพื่อที่เราจะได้มาปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะหรือว่าถ้าอะไรที่มันที่เรายังไม่รู้นะคะแล้วคนอื่นรู้เนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มความรู้ให้ตัวเองด้วยเนาะโอเคค่ะถ้าใครสนใจนะคะสั่งกับ น้องส้มได้นะคะก็จะได้ในราคา8บาทหรือถ้าใครอ้ายใครไม่กล้าใครเขินนะคะไม่อยากคุยตรงไปสั่งในช้อปปี้ในรัสดาได้นะคะซึ่งอิ๋วนี่แหละนี่แหละกาลังจะเอามาลงเพราะว่าโอ้ยพอจะทํานะฝนตกฝนตกฝนตกแล้วฝนตกบ้านอิ๋วมันทํามันเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้เพราะว่าฟ้ามันร้องนะคะพอฟ้ามันร้องปุ๊บเรากลัวเพราะว่าที่บ้านต้นไม้สูงเยอะค่ะก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตตอนที่ มีฝนมีฟ้าเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ฟ้าใสใส่นิดเดียวอะ่ะอยู่ว่าวันนี้มันต้องตกมาอีกแน่เลยนะคะเย็นๆโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอใทุกคนมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยค่ะ